สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาเจอกับเจ๊เอ็งชาแนลกันอีกแล้วนะคะแกสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะแกแล้วก็สวัสดีผู้ชมเก่านะคะผู้ชมที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ชมที่จากเราไปแล้วนะคะแกขาเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแกเจ๊ก็จะมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่นั่นเองค่ะแกขากิจกรรมที่มีชื่อว่ากิจกรรมล่าสมบัติค่ะแกก็กิจกรรมนี้มันได้ทำการรีรันเข้ามาเป็นรอบที่2แล้วนะคะแกขาจากรอบแรกที่เจ๊ไม่ได้ทำคลิปไปนะคะแกก็เจ๊เข้าใจว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจไงเนื่องจากว่าระบบมันก็ไม่ได้ยากปรากฏว่าก็ยังมีคนงงๆกับระบบมันอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่ากติกากิจกรรมนี้มันเล่นกันยังไงรวมถึงลูกกิลของเจ๊ด้วยนะคะแกสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็จะทำเป็นไกด์ for everybody นะคะ for ลูกกิลของเจ๊ด้วยนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้เล่นกันยังไงนั่นเองค่ะแกกิจกรรมนี้อธิบายคร่าวๆก่อนเลยว่านางจะให้เราทำการขุดสมบัตินะคะแกโดยการหาแผ่นป้ายที่เป็นบัตรอักษรบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษในเมืองเสร็จแล้วก็เอาไปขุดสมบัตินี้ดันเสร็จแล้วเราก็จะได้แต้มคะแนนกิลค่ะแกค่ะแล้วมันก็จะมีการจัดอันดับกิลขึ้นมาซึ่งถ้าอันดับกิลเราเนี่ยถึงเกณฑ์ตามเงื่อนไขของกิจกรรมแล้วก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นแล้วก็ดียิ่งขึ้นอีกอ้ออันเนี้ยเจ๊เชื่อว่าหลายๆกิลก็พยายามอยากจะทำอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ลูกกิลบางคนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเราก็ไม่รู้จะอธิบายนางยังไงพิมพ์บอกก็งงๆเปิดไมด่าก็แล้วนะคะแกเจ๊ก็ประสบปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขอทำคลิปแปะไว้เลยก็แล้วกันนะคะแกขาสำหรับใครทำเป็นแล้วก็ข้ามไปนะคะหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะสอนลูกกิลยังไงก็เอาคลิปเจ๊ไปปาหัวมันค่ะมาสำหรับกิจกรรมตัวนี้เราก็จะไปรับกิจกรรมที่คุณปู่เบลคุณปู่เบลมีอยู่ทุกเมืองนะคะแกเมืองไหนที่มีดันเจี้ยนเมืองนั้นก็มีปู่เบลนะคะอธิบายกติกาการเล่นคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันค่ะแกค่ะคือคุณปู่เบลเนี่ยเราจะเข้าไปทำการรับเควสที่นางนะคะแกที่หัวข้อแรกนั้นคือนักล่าสมบัติแล้วก็จะอยู่หัวข้อพิกัดตำแหน่งเบาะแสนะคะแกนางก็จะให้เราเนี่ยทำการเลือกเมืองมาเมืองนึงเมื่อเราทำการเลือกเมืองปุ๊บนางจะให้คำใบ้เราให้เราไปหาบัตรในเมืองนั้นๆถ้าเราหาบัตรเจอปุ๊บเราก็จะได้บัตรตัวอักษรมานะคะบัตรตัวอักษรเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเจ๊ให้ดูเป็นแบบนี้เห็นไหมแกจะสังเกตว่าบัตรตัวอักษรเนี่ยนะคะแกมันจะประกอบด้วยบัตรตัวอักษรที่เป็นตัว E ตัว N ตัว W แล้วก็ตัว S สิงคโปร์นะคะแกบัตรตัวอักษรพวกนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะคะแกมันหมายความว่าอย่างไรมันเป็นตัวย่อของทิศค่ะแกขาของทิศบนแผนที่นั่นเองค่ะแกทิศตะวันออกเหนือใต้ออกตกอะไรอย่างเงี้ยแกนึกออกปะเพื่อความไม่งงนะคะเจ๊จะอธิบายในเรื่องของบัตรก่อนละกันนะคะแกทำหัวโล่งๆนะคะหัวโล่งๆแบบเรากับยังไม่เคยมีความรู้เรื่องใดมาก่อนนะคะแกไม่ต้องคิดเยอะค่อยๆดูไปทีละ step by step นะคะแกขาอธิบายเรื่องตัวย่อของบัตรก่อนดังนี้นะคะตัวย่อของบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวย่อของทิศที่อยู่ของแต่ละเมืองนั่นเองแกตำแหน่งแต่ละเมืองก็จะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกดังนี้เห็นไหมแกตัว N คือ North ทิศเหนือนะคะ W คือ West ทิศตะวันตกนะคะ E คือ East ทิศตะวันออกแล้วก็ S คือ South นะคะทิศใต้นั่นเองค่ะแกค่ะแล้วเมืองที่เราจะทำการหาสมบัติได้นั่นคือมี4เมืองด้วยกันนะคะนั่นก็คือ4เมืองนี้นั่นคือ4เมืองนี้นะคะแกซึ่งตำแหน่งของแต่ละเมืองก็จะเป็นตามทิศดังนี้นะคะแกเมืองหิมะจะอยู่ทิศเหนือเห็นไหมแกภูเขาวายุจะอยู่ทิศตะวันออกนะคะแกขาแล้วก็ทะเลทรายจะอยู่ตะวันตกแล้วก็ท่าเรือจะอยู่ทิศใต้อาจจะแบ่งเป็น4แหล่งเป็น4เขาเรียกว่า4แฉกแบบนี้นะคะแกไม่งงกันแล้วนะแกซึ่งบัตรที่เราขุดหาเนี่ยมันก็จะอยู่ในเมืองนั้นๆ นึกออกปะถ้าเป็นบัตรตัว N ก็จะอยู่ในเมืองหิมะซึ่งเมืองหิมะจะอยู่ทิศเหนือแล้วก็ตัวบัตรเนี้ยก็จะใช้ได้สำหรับเมืองหิมะเท่านั้นก็คือบัตรตัวอักษรตัวไหนก็จะใช้ได้ตามเมืองตามนี้ที่เจ๊เขียนให้ดูไม่งงเนาะทีนี้พอเรามาทำความรู้จักกับบัตรคร่าวๆกันแล้วนะคะแกเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะเล่นกิจกรรมนี้ยังไงนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยทุกคนจะสงสัยว่าฉันต้องขุดบัตรจากเมืองไหนแล้วฉันต้องขุดเยอะเท่าไหร่ฉันต้องขุดมากมายเพียงใดถึงจะพอสำหรับชีวิตฉันอย่าเพิ่งขุดค่ะอย่าเพิ่งไปตามหานะคะแกตอนแรกเนี่ยให้เราทำการเปิดกระเป๋าของเราขึ้นมาก่อนแล้วก็สำรวจในกระเป๋าเราว่าเรามีไอเทมชิ้นนี้อยู่หรือไม่นะคะนั่นก็คือแผนที่สมบัติใครที่เคยใช้แล้วก็จะรู้ว่ามันทำงานยังไงใครที่ยังไม่เคยแนะนำให้ไปกดใช้ก่อนนะคะไปลองก่อนจะได้รู้แผนที่ตัวนี้มันจะเป็นแผนที่ที่อย่างที่เรารู้กันคือนางจะให้เราทำการขุดหาสมบัติในดันเจียนค่ะซึ่งนางจะเป็นการสุ่มขึ้นมาว่าเราต้องไปขุดที่ดันเจียนไหนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะทำคือเราต้องเปิดใช้แผนที่สมบัติก่อนนะคะเจ๊เปิดไปก่อน1อัน
อ่ะสแกนเลยอ่ะพอเรากดใช้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะพอสแกนแล้วเนี่ยมันก็จะเขียนบอกด้านข้างเห็นไหมคะไปยังหุบเขา Morrowind นะคะขอสำรวจแผนที่อ่ะแล้วก็กดไปหาสมบัติเลยตัวเราก็จะวาร์ปไปในเมืองที่มีแผนที่ตัวนี้อยู่นะคะพอเราวาร์ปมาในเมืองแล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะต้องขุดสมบัติในดันเจี้ยนที่อยู่ในเมืองนี้อ่ะไม่งงใช่ไหมแกแต่ก่อนที่เราจะไปขุดหาสมบัติเราก็ต้องเอาบัตรภาษาอังกฤษบัตรตัวอักษรไปด้วยนั่นเองค่ะแกพอเรามาอยู่เมืองนี้ปุ๊บต่อไปที่เราจะทำนะคะแกนั่นก็คือเราก็ต้องไปหาที่ปูเบลก่อนอย่าเพิ่งไปขุดสมบัตินะไปหาปูเบลก่อนอย่าเพิ่งไปลงดันใจเย็นๆนะคะค่อยๆดูตามนะใครกดข้ามงงไม่รู้ด้วยนะแกจะต้องกอดูใหม่นะคะเจ๊จะหาว่าเจ๊ไม่เตือนนะคะเจ๊เตือนแล้วนะอ่ะพอเรากดมาที่ปู่เบลปุ๊บเนี่ยเราก็กดไปที่นักล่าสมบัตินะคะแล้วทีเนี้ยเราค่อยมาเลือกเอาว่าเราจะหาบัตรตัวอักษรในเมืองไหนอ่ะตอนเนี้ยเรามีภารกิจที่เราต้องหาสมบัติในเมืองนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะหาบัตรในเมืองนี้นะคะแกนั่นก็คือหุบเขามอร์โรวินนั่นเองแกอ่ะเวลาเราขุดหาสมบัติครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้บัตรตัวอักษรประมาณ5ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาทีละ2คำใบ้นะคะแกแล้วก็กดไปหุบเขาโมโรวินนะคะเราต้องการจะหาบัตรที่หุบเขาโมโรวินค่ะแล้วก็กดไปอีกรอบนึงนะคะสามารถกดทับกันได้เนี่ยมันจะมี2เควสขึ้นให้เลยหามาก่อน2ใบนะคะทีนี้เนี่ยสังเกตดูด้านข้างนะคะซ้ายจอมันจะมีคำใบ้บอกเห็นไหมคะแกเดี๋ยวเจ๊กดก็ให้ดูก่อนหาก่อนนะเห็นไหมเควสมันจะบอกว่าได้ยินมาว่าหุบเขามอร์วินมีสถานที่ที่เรียกว่าอัศวินพเนจรรวมตัวกันออกเดินทางในนั้นมีบัตรล่าสมบัติอ่ะเราไปหาบัตรล่าสมบัติก่อนนะคะสถานที่ที่เรียกว่าอัศวินพเนจรออกเดินทางอันนี้จะต้องเป็นโซนที่มีผู้เล่นใหม่มารวมตัวกันเยอะๆนั่นก็คือเจ๊เดาว่าน่าจะเป็นตัวนี้ไอ้น้อเอ๊ะเจ๊ว่าน่าจะอยู่ที่แคสเซนดาหรือเปล่านั่นไงแกเราเจอคำใบ้ละค่ะอัศวินพเนจรที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะแกค่ะอ่ะเอาใหม่เนาะพอเรามาจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีสมบัติเราก็กดลูกตา2ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีแสงพุ่งขึ้นมาบนพื้นค่ะนี่ค่ะเราเจอสมบัติแล้วนะคะเราก็ทำการขุดเลยค่ะขุดเลยค่ะหันหลังขุดอีกเวียนกรรมปุ๊บเราก็จะได้บัตรล่าสมบัติแล้วเห็นไหมคะได้มา3ใบนั่นเองค่ะแกอ่ะทีนี้นะคะเราก็ทำเควสที่2ต่อเลยนะคะตะกี้เจรับมา2เควสนะคะแกมีสถานที่ที่เรียกว่าเสียงเหล็กที่หนวกหูในนั้นมีบัตรล่าสมบัติเสียงเหล็กที่หนวกหูต้องเป็นช่างตีเหล็กแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปหาลุงเบเลนนะคะลุงเบเลนเก็บสมบัติเอาไว้นั่นเองค่ะแกไปเลยค่ะวิ่งไปก่อนพอเราถึงลุงเบเลนแล้วเราก็ทำการสแกนหาสมบัตินะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเจอแล้วนี่ไงขุดเลยค่ะแทะปึ๊บอย่างที่เจ๊บอกนะคะว่าเนื่องจากว่าเมืองนี้มันจะอยู่ในทิศตะวันออกใช่ไหมคะแกขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศตะวันออกเนี่ยบัตรที่เราจะได้นั่นก็คือบัตรตัว E ค่ะเดี๋ยวเจ๊เปิดกระเป๋าดูก่อนนะคะว่ามีบัตรตัว E ไหมได้บัตรตัว E มาแล้ว14ใบรอดมากต่อไปเราจะต้องทำอย่างไรนะคะต่อไปเราก็ทำการกดแผนที่ขึ้นมาค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราทำการกดแผนที่ค้างเอาไว้นะคะแกเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหาสมบัติที่เมืองนี้กันได้เลยค่ะก็คือว่าสรุปก็คือเป็นการเข้าดันเจี้ยนที่โดยพกบัตรภาษาอังกฤษนะคะแกติดตัวไปด้วยนั่นเองเราต้องมีบัตรก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเข้าไปเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่ยากนะแกทำไมไม่เข้าใจกันงงค่ะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราวิ่งไปขุดสมบัติเลยนะคะแกคนที่เคยใช้แผนที่ขุดสมบัติแล้วก็จะรู้เนาะว่าต้องทำอย่างไรคนที่ไม่เคยใช้ก็ดูตามนี้นะคะก็คือวิ่งไปขุดสมบัติสังเกตว่าบนมินิแมปซ้ายมุมบนไม่ใช่ซ้ายสิมินิแมปมุมบนขวาของจอจะมีลักษณะเป็นหีบสมบัติสีเหลืองๆอยู่บนพื้นที่เห็นหรือเปล่าให้เราวิ่งไปพื้นที่นั้นทันทีวิ่งไปก่อนนะคะวิ่งไปด้วยความเร็วสูงแล้วได้เท่านี้อ่ะเรียกแกร็บไบได้ไหมแกหรืออูเบอร์ได้ไหมมารับฉันพิธีพอเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเข้ามาพื้นที่ที่มีการขุดสมบัติเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะฮาร์ทจะบอกว่าจะให้ช่วยหาสมบัติหรือไม่ให้เรากดตกลงนะคะแกเสร็จแล้วเนี่ยอีตัวฮาร์ทเนี่ยมันก็จะเริ่มดมกลิ่นหาสมบัตินะคะไปหาสมบัติมาให้แม่สิลูกแม่ต้องการกางเกงในผู้ชายใช้แล้วนะคะอยู่ไหนคะถ้าใช้แผนที่ที่มีระดับสูงอย่างเช่นแผนที่เกรดสีม่วงหรือเกรดสีทองก็มีโอกาสจะขุดเจอประดับด้วยนะแกฟาดไปก่อนอย่ามายุ่งกับแม่แม่จะหาสมบัตินะคะวิ่งวนก่อนเจอไหม
ถ้านางเจอสมบัติแล้วนะคะนางจะวิ่งวนอย่างนี้เราก็ทำการขุดเลยขุดเลยค่ะขุดก่อนป๊อกๆเจอไหมไอ้ไม่เจอหลอกดาวทุบเลยถ้าไม่เจอนางก็จะหาใหม่นะคะเจอแล้วเจอสักที่เถอะเปลืองเวลาคลิปมากอีผีเจอไหมไม่เจออีหลอกดาวเก่งนี่เกิดเป็นหมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นเจเจไม่เกิดเป็นหมาแล้วนะคะดมกลิ่นไม่แม่นเลยขุดอีนางบอกว่าตรงนี้ต้องมีแน่นอนนะคะเจอไหมเจอแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเจอเป็นเขาเรียกว่าบางทีเราจะเจอเป็นหีบแบบนี้บางทีเราก็จะเจอเป็นกองแร่ขนาดใหญ่ให้เราขุดนะคะแกพอเราเจอปุ๊บเนี่ยให้เรากดเปิดนะคะหรือกดขุดทันทีนะคะแกกดทีเดียวอย่ากดย้ำบ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีป๊อปอัพเด้งเดี๋ยวมันจะปิดป๊อปอัพไปพอเราขุดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาบนนี้ค่ะนักล่าสมบัติทีนี้เราจะเห็นว่าด้านล่างมันจะมีให้เราเลือกติ๊กเห็นไหมว่าเราจะใช้บัตรตัว E ที่เราพกมาด้วยเนี่ยกี่ใบนั่นเองค่ะแกเราสามารถใช้สูงสุดได้5ใบนะคะแกขาทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคะแนนบอกด้านล่างเห็นไหมแกสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้สมมุติว่าเราไม่ใช้เราจะได้0คะแนนถ้าเราใช้1ใบเราจะได้ทั้งหมด30คะแนนนะคะแกเห็นไหมถ้าเราใช้ทั้งหมด3ใบเราก็จะได้102คะแนนถ้าเราใช้5ใบเราก็จะได้คะแนนทั้งหมด192คะแนนเห็นไหมคะแกแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยนะคะพอกดยืนยันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการหักบัตรภาษาอังกฤษของเราบัตรตัวอักษรของเรานะคะเจ๊มี14ใบข้างบนเห็นไหมพอเจ๊ใช้ไป5ใบมันก็จะเหลืออยู่9ใบนะคะเราก็ใช้ไปเลยจบแค่นี้เองจบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยระบบมันก็จะทำการบันทึกคะแนนที่เราหาไปรวมกันเป็นคะแนนของกิลด์นั่นเองค่ะแกจบแล้วแค่นี้เองเสร็จแล้วเราก็กดออกเห็นไหมไม่ยากเลยงงอะไรกันฮัลโหลเมื่อเรามาถึงที่เมืองแล้วเราก็สามารถวิ่งไปดูคะแนนได้ก็ทำแบบนี้นะคะวนไปนะคะพอเราจะหาสมบัติที่ใหม่อีกเราก็ทำการเปิดแผนที่แล้วก็สแกนก่อนนะคะแกสเต็ปเดิมนะคะแล้วก็เปิดสแกนก่อนว่าแผนที่แผ่นต่อไปที่เราจะใช้อยู่เมืองไหนสแกนก่อนนะคะไปยังเมืองรอยทรายขอสำรวจทะเลทรายก็แสดงว่าแผนที่ที่เจ๊จะไปต่อในแผ่นต่อไปเนี่ยคือต้องไปหาสมบัติในเมืองทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ก็จะไปรับเควสที่ปูเบนเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ปูเบลเหมือนเดิมนะคะแกแล้วก็ทำการกดรับเควสเพื่อไปหาบัตรตัวอักษรนะคะแกก็กดไปนะคะบัตรตัวอักษรเนี่ยมันจะสามารถรับมาหาได้ทั้งหมด8ครั้งต่อวันนะคะแกเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ถึงได้บอกว่าให้ทำการกดเปิดแผนที่ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปขุดหาบัตรมั่วซั่วแล้วก็ไม่มีแผนที่ไปลงในแมปนั้นๆนะคะแกต่อไปเนี่ยตะกี้เราเปิดแผนที่สมบัติคือเมืองทะเลทรายที่เราต้องไปขุดหาเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคำใบ้ของเมืองทะเลทรายไปด้วยเห็นไหมแล้วก็กดไปนะคะกดหาทีละ2อันก็ได้เพราะว่ากดหาครั้งนึงเนี่ยมันจะได้บัตรตัวอักษรประมาณครั้งละ 3-5 ใบนะคะก็ขุดหาทีละ2อันก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปขุดในดันเจียนเนี่ยมันจะใช้บัตรตัวอักษรสูงสุด5ใบนะคะแกเสร็จแล้วแค่นี้เองแกแล้วเราก็ไปทำการหาบัตรตัวอักษรที่เมืองรอยทรายพอหาบัตรตัวอักษรที่เมืองรอยทรายเสร็จเราก็เข้าดันเจียนไปขุดหาสมบัติต่อสเต็ปเดิมจบนะไม่ยากทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูอินเตอร์เฟกนะคะมาดูว่าฟังก์ชันของกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างเผื่อคนอาจจะงงนะคะแกสังเกตว่าคนเยอะมากเห็นไหมแกเข้ามาที่หน้านักล่าสมบัตินะคะซ้ายมือตารางอันดับนะคะอันนี้จะเป็นอันดับของกิลค่ะแกเจ๊อยู่อันดับไหนแล้ววะเดี๋ยวหาก่อนนะหากิลกิลเจ๊อยู่อันดับ18แล้วค่ะแกตึง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 จะมีคะแนนรวมทั้งหมด 25,351 คะแนนซึ่งคะแนนนี้มันก็ได้มาจากคะแนนที่แต่ละคนช่วยกันขุดหาสมบัติเหมือนที่เจ๊ทำให้ดูเมื่อตะกี้นี้นึกออกปะแล้วก็อันที่2คือลำดับการบริจาคอันนี้มันจะเช็คได้ว่าลูกกิลด์คนไหนอู้งานนะคะเดี๋ยวเจ๊เช็คก่อนใครไม่มีคะแนนคะคนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้แอคทีฟตัวเองด้วยนะคะแกไม่มีนะคะฮามอยเนตุงไม่มีนะคะแอคทีฟตัวเองด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะตามนี้นะคะใครที่ยังไม่มีคะแนนก็มาทำนะคะแกหัวข้อต่อไปพิกัดตำแหน่งเบาะแสอันนี้รู้แล้วเนาะว่าคือการหาเควสเพื่อหาคำใบ้นะคะแกในการขุดหาบัตรอันนี้รู้แล้วต่อไปนะคะแรกเดี๋ยวก่อนดูนี้ก่อนนี่คือรางวัลค่ะกดดูตรงรางวัลก่อนนะคะปึ๊บนี่คือรางวัลคะแนนเห็นไหมมันก็จะบอกว่าถ้ารางวัลอันดับเราถึงเท่าไหร่เราจะได้อะไรบ้างเห็นไหมก็มีของมากมายนะคะก็มากดไล่ดูเอาละกันนะคะว่าได้อะไรได้ของเยอะอยู่นะแกแล้วก็มีรางวัลอันดับรางวัลคะแนน
ไปได้ของตามนี้นะคะได้ดีไหมอ่ะก็ได้ดีนะแกได้บัตรขยายกระเป๋านะคะได้คูปองแลกเปลี่ยนใบล่าสัตว์ด้วยอ๋อได้คำสั่งออกล่าได้บัตรคูณด้วยนะคะได้เหรียญเงินอะไรก็มีนะแกนะแล้วก็จะได้พวกย่าโชคดีไว้สุ่มกาชาด้วยก็มีเหมือนกันนะคะแกอ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันต่อไปแลกเปลี่ยนหลักฐานอ่ะแลกเปลี่ยนหลักฐานเนี่ยมันจะเป็นเมนูที่เราสามารถเอาบัตรของเรามาบริจาคไว้ในกิลด์ได้นึกออกป่ะแล้วเราสามารถกดถอนจากในกิลด์ไปใช้ได้นั่นเองค่ะแกหลายคนจะงงอยู่แล้วฉันจะได้คะแนนไหมเจ๊ไม่แน่ใจว่ามันจะได้คะแนนไหมนะแต่เจ๊ว่ามันไม่น่าจะได้คะแนนนะคะแกเดี๋ยวดูก่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพยายามขุดบัตรแล้วก็ไปโยนใส่กิลด์นะคะแกมันไม่ได้คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันขุดนะคะแกขาเราจะสามารถถอนบัตรออกจากกิลด์ได้วันละ5ใบสูงสุดนะคะแต่ฝากน่าจะอลิมิเต็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊ลองฝากดูนะคะแกอ่ะวิธีการฝากเนี่ยก็ง่ายๆเลยแกถ้าเราจะฝากเนี่ยนะคะเรากดตรงที่คำว่าบริจาคค่ะแล้วเราก็เลือกไทป์อ่ะเราเลือกไทป์ด้านข้างจอก่อนนะคะด้านซ้ายมือนะคะว่าเราจะเลือกไทป์ไหนนะคะแกเราจะบริจาคบัตรตัว E แล้วกดเข้าไปที่ตัว E นะคะสังเกตด้านบนสุดของจอเจ๊จะมีบัตรตัว E ทั้งหมด9ใบนะคะแกเราก็กดบริจาคนะคะแล้วเราก็เลือกตำแหน่งเลือกจำนวนที่จะบริจาคได้อันนี้น่าจะบริจาคได้สูงสุดแค่5ใบเท่านั้นเองนะคะแกอ่ะเจ๊ก็บริจาคไปนะคะ5ใบเผื่อใครจะเอาไปใช้เห็นไหมเจ๊ก็จะเหลือ4ใบทีนี้ถ้าเราจะถอนล่ะถ้าเราจะถอนเรากดตรงที่หัวข้อหลักฐานการฝากถอนอันนี้จะเป็นเมนูการถอนนะคะแกก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ทำการเลือกบัตรด้านข้างจอก่อนว่าเราจะถอนอันไหนนะคะแกตอนนี้มีบัตรตัว E อยู่ในกิลด์8ใบนะคะบัตรตัว H 4ใบนะคะอ่ะเราจะกดบัตรตัว W เราก็กดหลักฐานการถอนมาแล้วก็กดถอนมา5ใบถอนได้สูงสุด5ใบนะแล้วก็กดถอนนะคะเรียบร้อยเห็นไหมเจก็จะถอนบัตรตัว W ออกมาได้5ใบนะคะแกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปฝากกองๆรวมกันไว้นะคะเนื่องจากทุกคนเนี่ยถอนได้แค่ครั้งละ5ใบแกเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรที่มันถูกเอาไปฝากจนมันเยอะเกินไปอ่ะมันจะไม่สามารถกดออกมาใช้ได้เว้ยเพราะว่ามันครบลิมิตที่ระบบมันกำหนดเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นขยะอยู่ในนั้นแกเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะฝากจะถอนเนี่ยแนะนำให้ทำการถามกันในกิลด์ก่อนค่ะว่ามีใครต้องการบัตรไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้ฝากบัตรนั้นให้คนอื่นไปใช้ไม่ต้องไปโยนทิ้งให้มันเสียของนึกออกป่ะอ๋ออ่ะล่ะค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนะคะกิจกรรมขุดสมบัตินั่นเองค่ะแกค่ะอ๋อใครที่ไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรทำก็มาแข่งอันดับกันได้นะคะแกอ๋อมาถล่มกิลด์เจให้ได้นะเดี๋ยวเจ๊จะพยายามไต่ให้ถึงอันดับ1ถึง10ก็แล้วกันนะคะแกรอบนี้เจ๊มั่นใจว่าเจ๊ต้องไม่พลาดนะคะรอบที่แล้วก็คือติดท็อป20แต่ว่าไม่ถึง10นั่นเองค่ะแกเศร้าใจมากเลยค่ะแกขาโอ้อ่ะเจ๊อธิบายเรื่องกิจกรรมนี้ไปหมดหรือยังอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะแกเนาะอ่ะถ้าเจ๊ลืมอธิบายในส่วนของรายละเอียดหรืออะไรของกิจกรรมนี้เพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันแล้วกันนะคะช่วงนี้อาจจะเบลอๆบ้องๆงงๆหน่อยนะคะแกค่ะถ้าชอบคลิปเจ๊ก็อย่าลืมนะแกกดเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะกดติดตามรับชมนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจ๊มีอะไรเด็ดๆดีๆเจ๊เอามาฝากอีกนะคะแกค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจ๊ขอกดก่อนนะอ่ะสวัสดีค่ะ